สวัสดีครับวันนี้ทาง Redmi Device นะครับเราจะมาเทสตัว Pneumatic Servo Valve นะฮะเป็นของน่าจะเป็นของอเมริกานะตัวนี้คอนโทรลเนี่ยเป็น0ถึง10โวลต์นะฮะแล้วก็ฟีดแบคเนี่ยสามารถได้ทั้ง0ถึง10โวลต์แล้วก็4ถึง20นะฮะตัวนี้เป็น position control นะฮะของเป็นลมนะฮะนี่ผมจะต่อนะฮะตัวนี้ผมไม่มีตัวเทอร์มินอลที่ใช้ของเขาของเดิมนะเทอร์มินอลที่เป็นแบบนี้นะฮะซึ่งมันไม่ใช่เป็นกลมๆนะมันจะมีเหลี่ยมอยู่ด้วยนะทำให้มันหาทั่วไปไม่ได้นะผมเลยเสียบสายแบบนี้แทนนะแกะข้างในแล้วก็ใช้ USB config นะตัวนี้แล้วก็ฟีดแบคปกติมันใช้เป็น VR ที่เป็นลิเนียร์เชิงเส้นแต่ว่าผมมีตัวเซ็นเซอร์ของผมอยู่ที่เป็นอนาล็อกเอาท์พุตเป็นอุลตราโซนิกนะโดยเช็คจากตัวนี้นะเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปหาตัวหน้าด้านหน้าของกระบอกลมตัวนี้นะจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็อนาล็อกเอาท์พุตออกมาไปหาตัวเซอร์โวแล้วก็เป็นฟีดแบคนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะฮะสามารถเซตติ้งได้นะตัวนี้ดาวน์โหลดแล้วก็ได้นะดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็ลองเซตติ้งได้คอมมานด์ได้2อย่างนะขอโทษคอมมานด์ได้ทั้ง0ถึง10โวลต์แล้วก็4ถึง20แล้วก็ฟีดแบคก็ได้2อย่างกัน0ถึง10โวลต์แล้วก็4ถึง20นะสามารถกำหนดกระบอกลมขนาดแล้วก็ขนาดเพลาของแกนได้นะฮะสามารถเซตติ้งพวกสโตกฟีดแบคแล้วก็พวกแรมอะไรได้นะตรงนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวลองเทสนะลองเซตดูI don't know.
Thank you.